นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับดีเซลควันดำเกิดจากอะไรเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ทั่วไปนั้นทั้งรถเก๋งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รวมถึงรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะรถกระบะส่วนมากใช้กันอย่างแพร่หลายยิ่งมีระบบอัดอากาศอย่างเทอร์โบยิ่งทำให้กำลังสูงขึ้นรวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองต่ำลงเครื่องยนต์ดีเซลมักมีข้อด้อยในเรื่องของควันจากระบบไอเสียเมื่อใช้งานไปนานๆอาจจะมีควันดำออกมาในขณะที่เร่งเครื่องหรือแม้กระทั่งรถรุ่นใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดควันดำได้เหมือนกันส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับฟังกันครับระบบกรองอากาศอุดตันมักเกิดจากการที่กรองอากาศเริ่มเสื่อมสภาพจากการดูดฝุ่นละอองเข้าไปสะสมจนเกิดการไหลของอากาศไม่สะดวกทำให้ระบบควบคุมการฉีดน้ำมันและอากาศแปรปรวนสั่งจ่ายน้ำมันมากเกินไปจึงเกิดการเผาไหม้ไม่หมดและตกค้างภายในกระบอกสูบจนถูกคลายปะปนออกมากับไอเสียควันลักษณะนี้จะมีสีน้ำเงินเข้มๆอมดำถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คือควันดำนั่นเองระบบจ่ายน้ำมันอุดตันเกิดจากระบบไหลเวียนของท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆรวมถึงระบบไส้กรองเชื้อเพลิงที่ไหลไม่สะดวกเกิดการอุดตันจึงทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายไม่สม่ำเสมอหรือผิดพลาดและเกิดจากระบบหัวฉีดที่ตันหรือจ่ายน้ำมันมากเกินไปการเปิดและปิดของเข็มหัวฉีดไม่ถูกต้องส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และเกิดควันดำได้และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือนักแต่งซิ่งกระบะทั้งหลายที่นิยมมากก็คือการดันรางซึ่งควันในลักษณะนี้จะดำมากๆการใส่ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนั้นจะกักแรงดันน้ำมันดีเซลในรางหัวฉีดทำให้มีแรงดันสูงให้จ่ายน้ำมันได้คราวละมากๆเครื่องหลวมเครื่องหลวมในหมายที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในกระบอกสูบเช่นแหวนลูกสูบปะเก็นฝาสูบท่อตาน้ำมันเครื่องยางซีนวาล์วเสื่อมสภาพทำให้น้ำมันหล่อลื่นไหลลงมาปะปนในห้องเผาไหม้หรือในรุ่นเครื่องยนต์มีเทอร์โบอาจเกิดจากแกนเทอร์โบหลวมจนน้ำมันเครื่องไหลออกไปผสมกับไอเสียที่โขงหลังเทอร์โบก่อให้เกิดกระเหมามากขึ้นซึ่งโดยลักษณะทั่วไปควันจะมีสีเทาๆระบบกรองไอเสียอุดตันการอุดตันของชุดกรองไอเสียที่ผ่านการใช้มาอย่างยาวนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เซ็นเซอร์ชุดวัดปริมาณอากาศไอเสียผิดเพี้ยนได้จึงทำให้การสั่งจ่ายน้ำมันที่ ECH ไม่เที่ยงตรงและเกิดความดำออกมามากเช่นกันเขม่าค้างภายในท่อไอเสียอันนี้เกิดจากการเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆมักจะมีควันจางๆออกมาก่อนซึ่งถ้าหากใช้ไปสักพักแล้วก็ไม่เกิดการแสดงควันอีกเป็นการที่ควันตกค้างอยู่ในท่อไอเสียนับว่าไม่อันตรายมากนักอันนี้มีข้อแนะนำครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรแต่ไม่ควรฉีดน้ำเข้าไปในท่อไอเสียไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะการไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองตามระยะทางย่อมส่งผลเสียต่อชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องและอาจจะทำให้มีขม่าวจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องที่หมดอายุซึ่งเคลือบผิวบริเวณกระบอกสูบที่ถูกการเผาไหม้ปะปนออกมากับไอเสียได้การปรับแต่งเครื่องยนต์การปรับแต่งเครื่องยนต์ก็นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดควันดำและก่อให้เกิดมลพิษเพราะการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีกำลังและสมรรถนะที่ดีขึ้นต้องอาศัยหลักการเพิ่มจ่ายน้ำมันและเพิ่มอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ให้เยอะที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือการเผาไหม้ไม่หมดหรือน้ำมันที่เหลือจากการถมน้ำมันดีเซลเข้าไปที่ถูกเผาออกมาเป็นขม่าวหรือควันดำนั่นเองดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่มักมีกำลังแรงม้าสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดควันนั้นอาจมีปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างจากนี้ได้อีกเช่นบรรทุกน้ำหนักเกินไปเครื่องยนต์รับภาระมากไป
หรือการตัดชุดกรองไอเสียทิ้งเพื่ออยากให้อัตราเร่งดีขึ้นก็ก่อให้เกิดมลพิษเป็นต้นดังนั้นควรบำรุงรักษารถยนต์ที่เราใช้ให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อลดมลภาวะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ